เมื่อวานนักข่าวไปจี้ถามรักษาการนายกป้อมอีกทีเรื่องที่รักษาการนายกป้อมสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ20กันยาค่ะสั่งการให้กระทรวงการคลังไปคุยกับแบงก์ชาติโดยด่วนหาทางล็อกค่าเงินบาทไว้ที่35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐรักษาการนายกป้อมบอกว่า37ต่อดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนไปมันอ่อนเยอะไปหน่อยมันต้อง35บาทค่ะให้แข็งค่าขึ้นมานิดซ้ำอีกทีเรื่องนี้ไปฟังว่านายกป้อมตอบอย่างไรเชิญค่ะตั้งใจฟังนะก็เดี๋ยวให้ทางรัฐมนตรีคลังเข้าไปคุยกับทางธนาคารประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะถึงว่าเราจะปล่อยให้มันลอยตัวอย่างนี้ไม่ได้นะก็คือเราเรื่องแปรผันเงินน่ะก็เราต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีคลังเขาดำเนินการนะครับผมจะไปรู้อ่ะผมไม่รู้หรอกผมก็เดี๋ยวต้องให้เขาคุยกันเถอะที่คุณจะมาถามผมล่วงหน้าอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้คุยกันเลยก็ว่าท่านไหนในครม.ได้มีการพูดถึงตัวเลข35บาทผมบอกว่าควรจะนะผมบอกว่าควรจะก็มันเงินมันแปรผันน่ะนะก็ไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวให้เขาประชุมให้เสร็จเดี๋ยวบอกดูว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ถามไม่ตอบตอนท้ายบ่นงึมๆๆๆนักข่าวพยายามซักละเอียดเกินไปไงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ประชุมกันไงก็เลยบ่นนิดนึงไงนักข่าวจี้ถามว่าในที่ประชุมครม.เห็นท่านนายกพูดถึงตัวเลข35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนายกลุงป้อมรีบบอกเลยผมบอกควรจะ35แต่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องให้เขาไปคุยกันก่อนไม่ได้คุยนั่งซักอะไรกันตรงนี้มาถามอะไรซักอะไรกันตอนนี้อยากรู้จังใครเขียนสคริปต์ให้ลุงป้อมมาเล่นเรื่องนี้ตัวเลข35ด้วยใช่ไหมอยากรู้จังใครเขียนตัวเลข35ยัดใส่มือลุงป้อมวันประชุมครม.ค่ะรู้แล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสรู้แล้วจะยังไงรู้แล้วจะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถามเพื่อนของลุงป้อมรู้แล้วจะยังไงแต่คราวนี้อีกคนที่ผมสนใจนะว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็คือคุณอาคมเติมพิยาภัยศิษย์นี่ไงได้รับคำสั่งจากท่านรักษาการนายกคุณอาคมเป็นอดีตเลขาสภาพัฒน์ย่อมรู้เรื่องทำนองนี้ได้ดีกว่าใครในครม.ค่ะดีที่สุดอะและวันนี้มาเป็นรมว.ครั้งยิ่งต้องรู้ด้วยอย่างเดียวที่เราอยากได้เห็นในความเป็นคุณอาคมในความเป็นรมว.ครั้งก็คือความแข็งแรงความชัดเจนในตัวความเป็นรัฐมนตรีคุณคลังเรื่องนี้เอาการเมืองนำไม่ได้เรื่องนี้ต้องเศรษฐกิจนำใช่ค่ะไปฟังคุณอาคมตอบคำถามเรื่องนี้สักนิดใช่ค่ะคือยังไงจะพูดว่าของเรามันอ่อนด้วยตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากในเรื่องปัจจัยภายนอกเพราะว่าเวลาเราอ่อนเร็วเนี่ยถามว่าคนอื่นเขาแข็งเร็วหรือเปล่า ถ้าดอลลาร์แข็งเร็วของเรามันก็อ่อนเร็วตามไปด้วย นะครับอันนี้ก็คงจะต้องดูหลายๆปัจจัยแหละกดดันเงินเฟ้อไหมฮะคือมันก็ถ้าบาทอ่อนมันก็อย่างว่านะคือเรื่องของวัตถุดิบอะไรพวกนี้ต่างๆมันก็มีส่วนในเรื่องของการราคาต้นทุนต่างๆพวกนี้ซึ่งทางรัฐบาลก็ดูแลในเรื่องของราคาขายปลีกมาตรการต่างๆที่เข้ามาพยุงในเรื่องของต้นทุนนั้นเราก็ทำทุกอย่างละทำทุกอย่างเท่าที่มีเครื่องมือนะครับบาทอ่อนนี่จะเป็นชั่วคราวหรือว่าจะเป็นถาวรคือถ้าดูสถิติในอดีตนะในอดีตเนี่ยมันก็มีช่วงที่มันอ่อนมากที่สุดแล้วก็มันก็ค่อยปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพราะดอกเบี้ยอเมริกานั้นขึ้นไปจนถึงสูงสุดแล้วเนี่ยก็คงจะอยู่นิ่งเพราะนั้นถึงเวลานั้นก็มีการปรับตัวตามเขาเรียกอะไรตามพื้นฐานใหม่ตามพื้นฐานใหม่นะครับก็มันก็มีขึ้นมีลงแล้วครับฟังดูอย่างนี้สบายใจขึ้นนิดนึงใช่มีหลักการมีทฤษฎีที่ต้องมาจับมาดูไม่ใช่ฟังดูอย่างนี้กำหนดตัวเลขได้ก็อุ่นใจขึ้นนิดนึงค่ะ
ครั้งแรกผมก็กลัวรัฐมนตรีคลังคุณอาคมจะเด้งรับข้อสั่งการแบบทันทีทันควันอะไรประมาณนั้นไม่เลยต้องดูปัจจัยแต่พอฟังดูดีๆโอเคคุณอาคมพูดถูกมันจะต้องมาเตะจู่กันก่อนค่าเงินบาทในช่วงนี้ที่มันอ่อนทะลุ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนเพราะอะไรปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกใช่ต้องดูให้ครบอย่างที่2ก็ต้องดูว่าไอ้เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินของชาติอื่นๆที่เป็นคู่แข่งคู่ค้ากับทางฝั่งประเทศไทยมันเป็นอย่างไรเช่นเทียบกับเงินของอินโดนีเซียเทียบกับเงินของเกาหลีเทียบกับเงินของญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นอย่างไรเราอ่อนเขาก็อ่อนใช่เขาอ่อนในทิศทางเดียวกันเขาแข็งเนี่ยต้องมาพิจารณาทั้งโลกเราอ่อนอยู่ตัวเดียวเราก็ต้องมาดูว่าปัจจัยอะไรที่มันเพิ่มเติมและต่างคนต่างอ่อนก็ต้องดูว่าใครอ่อนกว่ากันอ่อนกว่ากันสักเท่าไหร่ค่ะเยอะไหมมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ต้องมานั่งสังเคราะห์ทีละข้อทีละข้อแต่อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมอ่านนะแล้วคุณอาคมบอกว่าไอ้เรื่องค่าเงินบาทเนี่ยแบงค์ชาติก็ดูอยู่ใช่แบงค์ชาติดูแน่นอนสถานการณ์แบบนี้จะไปออกมาตรการซีโซจะไปยุ่งกับมันมากเกินไปก็ไม่ได้และมันก็ไม่ดีด้วยและมันก็ไม่ถูกต้องด้วยใช่เพราะแบงค์ชาติเขาเป็นหน้าที่แกพูดถูกนะหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยแกพูดถูกนะเอาละครับต่อไปนี้คือข่าวด่วนค่ะเข้ามาตอนเช้ามืดตามเวลาในประเทศไทยใช่แล้วเป็นไปตามคาดมาก่อนหน้าด้วยย้ำนะมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐพุธที่21ค่ะแต่ตรงกับเช้ามืดของประเทศไทยใช่แล้วข่าวด่วนดังว่านั้นมาจากเจอโรมพาเวลใช่ประธานเฟดค่ะธนาคารกลางสหรัฐค่ะประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% นะคะเป็นครั้งที่3ในรอบ4เดือนแล้วนะครั้งที่3ในรอบ4เดือนต้องย้ำเลยเพราะจะสู้กับวิกฤตเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะมันก็เป็นทฤษฎีนะที่ตำราเล่มเดียวกันทั้งโลกใช่เขาใช้ตำรานี้แหละเวลาเจอเงินเฟ้อหนักๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายคำว่าดอกเบี้ยนโยบายก็คือดอกเบี้ยชี้นำตลาดอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก็จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสู้กับเงินเฟ้อค่ะแต่คราวนี้ข่าวที่เข้ามาเช้ามืดวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยเฟดสหรัฐประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่3ในรอบ4ปีเอ๊ะโทษ4เดือนในรอบ4เดือน4เดือนแค่4เดือนนะแค่4เดือน 0.75% ใช่ค่ะมันก็ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐณขณะนี้นะขยับขึ้นมาเป็น 3-3.25% ค่ะสูงสุดเลยตั้งแต่ปี2551จนถึงบัดนี้2565ใช่ไหมเอา2565ลบด้วย2551มันกี่ปีไปแล้วโอ้10เท่าไหร่14ปี14ปีสูงสุดในรอบ14ปีค่ะ 3-3.25% สูงสุดในรอบ14ปีค่ะไม่แค่นั้นเข้าคาดกันว่าแนวโน้มไม่ใช่เท่านี้นะไม่แค่นั้นเข้าคาดกันว่าถึงสิ้นปี2565คือสิ้นปีเนี้ยค่ะสหรัฐเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทะลุไปที่ 4.4% แน่นอนได้เห็นแน่นอน 4.4% นะคะปีนี้ปีหน้ายังจะขึ้นต่อดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐปีหน้าน่าจะทะลุ 4.6% ค่ะปีหน้าดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐมันจึงจะถึงจุดพีคเขาคาดกันนะ2567เขาคาดกันว่ามันก็จะเริ่มทยอยลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอย่างเช่นปี67ก็จะเหลือ 3.4 แต่มันก็ยังสูงอยู่นะถือว่ายังสูงคำถามก็คือสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐทะลุ 4.4 ปีหน้าทะลุ 4.6%หันกลับมาดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยมันอยู่ที่เท่าไหร่จะเอายังไงด้วยดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยมันยังอยู่ที่นิดเดียวค่ะคำถามก็คือเราจะตรึงดอกเบี้ยนโยบายอย่างนี้ไม่ขึ้นตามตลาดโลกได้อีกนานแค่ไหนเพราะการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแรงๆทีๆหลายๆครั้งหนักหน่วงของเฟดสหรัฐมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งพดพลาดเลยยิ่งมองว่าดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐจะทะลุปีหน้าที่ 4.6 ดอกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยิ่งทยอยแข็งค่าไปเรื่อยๆยิ่งแข็งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสหรัฐมันก็ยิ่งอ่อนลงนั่นแหละจะรับจะไม่ใช่แค่37ก็พริบตาอีกทีอาจจะ38ใครจะรู้คำถามก็คือว่าในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราไปตรึงมันถ้าเราไปตรึงมันเราจะเอาอะไรไปตรึงเอาอะไรไปอุ้มไปตรึงเราจะเอาอะไรไปตรึงค่าเงินไปล็อกค่าเงินให้มันแข็งสวนตลาดเราสามารถที่จะสู้กับตลาดโลกได้ไหมได้มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ถ้าเราสู้กับตลาดโลกสวนถึงขนาดกระชากกลับมาที่35บาทเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมีผลกระทบทั้งสิ้นนะคะเรื่องนี้ต้องเอาเศรษฐกิจนำไม่ใช่การเมืองนำด้วยความเคารพนะโอเคและห่วงใยยิ่ง